ักครับสวัสดีคนด้วยนะวันนี้อยู่ผมเองกัชชาวันนี้อยู่เกมบัวคล้ายกับช่วงรีวิวซาสั้นอย่างเช่นเคยวันนี้อยู่ตัวละครหน้าปกชุนไว้เด็กก็เป็นตัวละครที่เพิ่งเข้าเลยนะถ้าไม่ทำคงไม่ใช่ channel เรานะเอาละไปดูกันเลยดีกว่าไปกันเอาละครับก็อยู่หน้าเซตัสของชุดไว้เด็กกันแล้วเอาล่ะมาดูค่าเซตัสพื้นฐานกันดีกว่าค่าเซตัสพื้นฐานเป็นตัวละครที่ค่าโจมตีสูงมากเป็นอันดับ2ของเกมเลยมั้งถ้าอันดับ1เป็นอาริสือเนี่ยนางก็คงเป็นอันดับ2นะเห็นไหมต่างกันแค่2เองเป็นตัวละครที่ดาเมจสูงเวอร์มากเลยเอาล่ะไปดูสกิลดีกว่าสกิลเอ็กซ์สร้างความเสียหาย 593% ของค่าโจมตีให้กับศัตรู1เป้าหมายและการโจมตีนี้ไม่สนค่าป้องกันของศัตรูผมบอกเลยว่าแรงนะไปดูสกิลดีกว่าสกิลพื้นฐานสร้างความเสียหาย 167% ของค่าโจมตีให้กับศัตรู1เป้าหมายทุก25วินาทีอันนี้ก็เป็นสกิลที่ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แต่ค่อนข้างมาบ่อย25วิเองถ้าเทียบกับตัวอื่นก็ประมาณ30อัพแต่ชุนแค่25ถือว่าเร็วไปดูสกิลดีกว่าสกิลติดตัวเพิ่มความเร็วโจมตีอันนี้ดูไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่นะสกิลรองเมื่อใช้สกิล EX จะลดค่าโจมตี 21.7% เป็นเวลา20วิแล้วก็เพิ่มค่าโจมตีอีก 34.6% หลังจากนั้น20วินาทีเป็นสกิลที่ตอนแรกจะลบดาเมจเราแล้วหลังจากนั้นก็จะเพิ่มดาเมจเราขึ้นผมว่าต้องอัพสกิลเนี้ยนำเพราะว่าตอนแรกอ่ะมันก็แค่21ใช่ไหมถึงอัพเต็มมันก็21เท่าเดิมเนี่ยแหละแต่โจมตีเพิ่มขึ้น60เลยนะแรงขึ้นเยอะเลยถ้าเป็น EX สกิลรองพื้นฐานแล้วก็ติดตัวเพราะว่าติดตัวเนี่ยดูไม่ค่อยจำเป็นที่สุดละต่อไปการอัพดาวชุนก็3-4ดาวเหมือนเดิมอะไรก็ทั่วไปนะแล้วการใช้งานเนี่ยแหละชุนเนี่ยจะเป็นตัวละครที่ใช้งานได้อยู่ที่2ที่เองนะแต่ที่ผมลองหามาก็มีแค่บอสเฮโรนิมัสก็ดับบอสที่กำลังตีอยู่ตรงนี้แหละบอสเฮโรนิมัสแล้วก็มีบอสไอหุ่นยนต์ไคเทนอันนี้ก็ใช้ได้อยู่น่าจะเปรียบเสมือนกับเป็นอาซึซ่าเวอร์ชันจิ๋วนะถ้าดาเมจก็ไม่ได้แรงเท่าไงก็อาจจะเป็นตัวดาเมจอันดับ2ที่เอามาใช้แทนอาซึซ่าได้แล้วก็อีกด่านหนึ่งก็คือด่านธรรมดาด่านธรรมดาก็คงจะเป็นด่าน14เนี่ย14ด่าน5เนี่ยบอสแดงนี่โหใช้ได้อยู่เอาอาซิซ่าเอ้ยเอาชุนมายิงก็น่าจะตายแบบชิวๆอยู่ก็สำหรับวันนี้ก็น่าจะมีแค่นี้แหละเพราะว่าชุนนั้นเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะไม่ได้เก่งเวอร์นะก็สำหรับนี้มีแค่นี้แหละไปละบาย